บางกอก FC ซิลชัดประพบอุตสาพรมที่ก่อนหน้านี้มีข่าวกับสวัสดแคทร่วมทับแล้วบอสกล้าวพร้อมเสริมแข้งอีกลั่นพร้อมปรับโฉมสโมสรใหม่เพื่อความสุขแฟนบอลสงยศกลิ่นสีสุขกุนซือศรีราชาซูซูกิ FC เผยทีมใกล้คว้าตัวโลเม่เอ็นเดบี้เบอร์แลงอดีตนักเตะทีมชลบุรี FC หลังมาทดสอบฝีเท้ากับทีมเหลือแต่ตรวจสภาพร่างกายเท่านั้นรับทีมเตรียมเสริมแข้งอีกเพียบในเลก2ทศวรรณศรีป่านกุนซือกัฟสระบุรี FC รับซีซั่นนี้ขุนศึกต้องดิ้นหนีตายแบบเต็มตัวชี้ดิวิชั่น1แข็งแกร่งขึ้นทุกทีมกล้วนโปรแกรมช่วงท้ายเจอแต่ทีมใหญ่ยันไม่ยอมแพ้แน่เพื่อแฟนบอล